ทายาทหมื่นล้านหอบฟางช่วยงานยายหนิงแห่ชมชมพู่เลี้ยงลูกดีมากภาพบรรยากาศวันหยุดของน้องสายฟ้าน้องพายุกับสวนยายหนิงกับความน่ารักเป็นธรรมชาติเมื่อนางเอกสาวชมพู่อารยาเอฮาเกตพาลูกๆทั้งสองคนมาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบบ้านบ้านงานนี้น้องพายุเล่นซุกซนช่วยคุณยายขนฟางทำเอาแฟนคลับเอ็นดูทางด้านชาวโซเชียลแห่ชื่นชมน้องพายุว่าน้องจะรู้ตัวไหมว่าตัวเองเป็นทายาทหมื่นล้านในขณะเดียวกันก็แห่ชื่นชมคุณแม่ชมพู่ว่าเลี้ยงลูกสอนลูกได้ดีมากให้ลูกได้ลองใช้ชีวิตตามวัยสัมผัสธรรมชาติสไตล์บ้านนาระหว่างถ่ายทำรายการครัวยายหนิงโดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ชมสนั่นไอจีว่าบ้านนี้เลี้ยงดูแบบบ้านบ้านมือถือ iPad แทบไม่เคยเห็นเล่นเลยเปลี่ยนเป็นหากิจกรรมให้ลูกทำแทนเลี้ยงลูกติดดินชิวๆธรรมดาแต่ดูอย่างไงก็ดูผู้ดีน้องๆ หน้าตาผิวพรรณคือดีมากค่ะขาวสะอาดดูดีแบบไม่ต้องพยายามหรือปรุงแต่งอะไรเลยน้องๆก็น่ารักสนุกดีนะมีกิจกรรมให้ได้ทำจริงไม่ต้องมานั่งติดจอสิ่งที่น้องทำออกมาแบบธรรมชาติมากดูรู้เลยว่าน้องหยิบจับบ่อยดูคล่องมือมากน้องเล่นดินเล่นทรายมาตั้งแต่เด็กๆน่ารักมากค่ะน้องพายุชอบครอบครัวคุณชมมากเลี้ยงลูกแบบให้เรียนรู้ความธรรมดาของคนทั่วไปเป็นบ้านที่สอนลูกได้ดีมากก้าวจิรายุนัดรวมตัววงรีโทรสเปกถูกรีเควสเป็นนักร้องนำวิโอเลตร่วมโต๊ะกินข้าวมีลุ้นร่วมงานหลังจากทัวร์คอนเสิร์ตใหญ่ที่ประเทศไต้หวันร่วมกันระหว่างก้าวจิรายุและวงรีโทรสเปกก็ทำกระแสแรงเชียร์กระหึ่มดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเหล่าแฟนเพลงเพราะอยากให้มีผลงานร่วมกันซึ่งล่าสุดก็มีภาพร่วมเฟรมด้วยกันระหว่างก้าวจิรายุเอ็กวงรีโทรสเปกพร้อมกันนี้วงยังได้โพสต์ภาพและข้อความที่มีความหมายต่อยใจเป็นที่สุดโดยเพจรีโทรสเปกวันนี้พวกเรานัดมาทานข้าวปีใหม่กันเสียดายพี่เบิร์ตติดธุระเลยไม่ได้มาแต่ก็ได้คุยอะไรกันเยอะเลยแฮปปี้มากมากปีใหม่นี้ขอฝากวงและผลงานของพวกเราไว้ด้วยนะครับเร็วๆนี้ถ้ามีอะไรคืบหน้าจะมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับแฮปปี้นิวเยียร์รีโทรสเปกข่าวพร้อมแท็กชื่อจิรายุและไวโอเลตวอลเทียงานนี้แฟนคลับตั้งหน้าตั้งตารอชมผลงานของศิลปินดังได้เลยซึ่งต้องบอกว่าอาจมีลุ้นที่ก้าวจะได้มาร่วมแจมกับวงรีโทรสเปกเพราะได้การันตีผลงานขึ้นคอนเสิร์ตมาแล้วที่ไต้หวันกับบทบาทนักร้องนำของวงรีโทรสเปกทำเอาแฟนๆกรี๊ดหนักมากกับการงานโชว์ฟอร์มใหญ่ลุ้นรวยส่งท้ายปีอ๋อมสกาวใจเปิดเลขเด็ดน้องกระดิ่งปีใหม่ขอเฮงๆลุ้นรวยส่งท้ายปีอ๋อมสกาวใจเปิดเลขเด็ดน้องกระดิ่งปีใหม่ขอเฮงๆพร้อมโชว์งานศิลปะชิ้นเดียวในโลกของน้องจอมทัพมอบให้คุณแม่นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ช่วงเทศกาลแห่งความสุขที่ใครหลายคนรอคอยเพราะนอกจากจะได้สังสรรค์กันอย่างสนุกสนานแล้วยังได้ลุ้นและแลกของขวัญกันอีกด้วยเช่นเดียวกับดาราสาวคนสวยอ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ์ที่งานนี้ได้รับของขวัญจากลูกชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสาวอ๋อมอวดของขวัญจากฝีมือน้องจอมทัพงานศิลปะชิ้นเดียวในโลกที่ตั้งใจมอบให้คุณแม่พร้อมกับส่งต่อให้แฟนๆที่ติดตามได้ลุ้นโชคส่งท้ายปีโดยระบุข้อความว่าผลงานศิลปะจอมทัพมาแย้วแววต
จอมทัพบอกมันคือของขวัญปีใหม่ครับคุณแม่เลื่อนดูนะเขา FC ทุกคนล่าสุดอ๋องสกาวใจยังออกมาเผยเลขเด็ดจากน้องกระดิ่งซึ่งให้โชคกับแฟนๆที่ติดตามมาหลายครั้งแล้วโดยได้ระบุว่าน้องกระดิ่งมาแย้วแววโชคดีปีใหม่นะ FC เลื่อนดูขยายดูกันเลยลูกชายโรนัลโดอำลาแมนยูไนเต็ดตามพ่อจ่อคัมแบ็กเรอัลมาดริดสื่อรายงานคริสเตียโนโรนัลโดจูเนียร์ลูกชายคนโตของคริสเตียโนโรนัลโดอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามคุณพ่อพร้อมเตรียมย้ายกลับไปเล่นให้เรอัลมาดริดอีกครั้งสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดจูเนียร์เซ็นสัญญาเล่นให้กับทีมอะคาเดมี่ของแมนยูไนเต็ดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลัง CR7 คัมแบ็กค้าแข้งกับปีศาจแดงเป็นรอบที่2พร้อมสวมเบอร์7เหมือนแข้งทีมชาติโปรตุเกสด้วยทว่าเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโรนัลโดได้ตัดสินใจแยกทางกับแมนยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายและกลายเป็นแข้งฟรีเอเย่นในขณะนี้จนล่าสุดเอดูคอนาโกผู้สื่อข่าวชาวสเปนเปิดเผยว่าคริสเตียโนโรนัลโดจูเนียร์วัย12ปีได้ออกจากอะคาเดมี่ของแมนยูไนเต็ดแล้วและจะกลับมาเข้าอะคาเดมี่ของเรอัลมาดริดซึ่งเขาเคยอยู่และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจากการซัดไป50ประตูจาก20เกมขอบคุณภาพจากอินสตาแกรมทวิภาคจอร์จิเนดิโอแจ๊สชวนชื่นปั่นกระแสท่าโตโยแฟนโฟกัสเป้ากางเกงคนดูกรี๊ดสนั่นแห่ซูมตาแตกเรียกว่าฮาลั่นกันทั้งโซเชียลเมื่อนักร้องนักแสดงตลกแจ๊สชวนชื่นปล่อยโป๊กกลางเวทีเมื่อได้ไปร้องเพลงในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งปลุกตำนานโตโย่หลังขึ้นร้องเพลงคัฟเวอร์หนุ่มโตโน่ภาคินกับลีลาการร้องเพลงที่ได้ใจสาวๆเรียกเสียงกรี๊ดเอนเตอร์เทรนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะท่าสตาร์ทรถงานนี้โตโย่ไม่ยอมแพ้โตโน่ขึ้นเวทีเต้นสุดเหวี่ยงด้วยความมั่นใจใส่เต็มที่เพื่อความมันหลังจากที่หนุ่มโตโน่เรียกเสียงหัวเราะความสนุกจากการสร้างตำนานไม่ดับหลังกระโดดลงสระน้ำที่มีน้ำเพียงครึ่งข่าวทางด้านแจ๊สก็ระเบิดความมันเต้นสายเอวจนแฟนหันไปโฟกัสที่เป้าบอกซิปลืมรูดซิปจนแจ๊สต้องประกาศกลางเวทีซิปมันแตกด้านแฟนที่อยู่หน้าคอนเสิร์ตรวมถึงชาวโซเชียลต่างซูมกันกระจายทั้งยังกระหน่ำคอมเมนต์แซวโตโย่ชิปรูดชิปก่อนน้อนหนาวสรุปใครต้นฉบับ 55,555 แจ๊สเองลืมปิดหน้าต่างนะน้อนหนาวจนหดโหมดแล้ว 55,555 พี่แจ๊สไม่เคยทำให้ผิดหวังรูดซิปก่อนมีคนซูมแล้ว 555,555 ชอบแบบความเรียนแบบพี่โน่